ดายที่หลงรักภักดีคนแบบนี้ค่ะน้องเสียใจนะคะที่คิดไม่ดีกับพวกคุณทุกคนนะคะเฮ้ยอีนางคนนี้เนี่ยมันชักจะหนักข้อขึ้นทุกวันเลยนะคะแม่สงสัยมันจะจิตใจของไม่แล้วจะไปไหนลูกก็ไปจัดการมันสิคะแม่ไม่งั้นเนี่ยมันไม่จบแน่ไอ้หมายเอ้ยนี่แล้วแกจะไปแลกกับเขาให้มันเสียศักดิ์ศรีทำไมล่ะลูกแค่ไอ้เนี่ยเล็กมันเอาทองของโอเอ๋ไปป้ายใส่รถเขาเพราะว่าแค่นี้เขาก็ขยาดไปอีกนานแล้วล่ะลูกใช่แม่ว่าอย่าไปยุ่งกับคนพาลดีกว่านะลูกแล้วอีกอย่างเราไม่รู้ว่าแม่นั่นเนี่ยเขามีอิทธิพลอะไรหรือเปล่าหมายว่านะคะเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะนายคนนั้นคนเดียวค่ะแม่ฝ้ายไปหลงรักคนพม่าพันนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่มีดีอะไรเลยสักอย่างแต่จริงๆคุณผู้ชายเป็นคนดีจริงๆนะคะนอมจะมาออกรับแทนเขาทำไมถ้าเขาดีจริงเนี่ยนะเรื่องบ้าๆแบบนี้มันต้องไม่เกิดขึ้นแล้วนี่จะเอายังไงเนี่ยแฟนเขาไล่ออกแล้วนี่น้องไม่ได้รับเงินเดือนจากคุณวีค่ะรับจากคุณผู้ชายค่ะแล้วจะมานั่งร้องห่มร้องไห้อย่างนี้ทำไมล่ะเนี่ยสงสารคุณผู้ชายค่ะเล็กนี่คุณหายไปไหนมาทั้งวันน่ะไปงานเลี้ยงมางานเลี้ยงบ้าอะไรของคุณกลับจนป่านเนี้ยเสร็จงานเพราะเข้าไปเคลียร์เอกสารที่บริษัทโกหกคุณคิดอย่างนั้นอยู่แล้วนี่คุณจะถามผมทำไมเล็กนี่คุณทำอย่างนี้กับวิไม่ได้นะวิเราต่างคนต่างมีทางเดินของตัวเองนะคุณจะมายึดติดผมทำไมเล็กวิคอยคุณตั้งกี่ปีอะคุณจะใจร้ายใจดำกับวิอย่างนี้เลยเหรอเมื่อ5ปีก่อนคุณคิดว่ามันยุติธรรมกับผมแล้วงั้นเหรอคุณเลือกทางเดินของคุณเองแค่ผมก็เคารพการตัดสินใจของคุณเสมอเราสองคนนะวิยังเก่งก็เป็นได้แค่เพื่อนกันคุณพอใจกับตรงนี้เถอะความสุขของชีวิตมันหาได้จากอย่างอื่นอีกตั้งมากมายคุณอย่ายึดติดกับอะไรให้มันมากนักเลยมันจะเป็นความทุกข์เปล่าใหม่มาให้นิดทีสิคะที่รักไปเร็วขอได้นิดเดี๋ยวลงไปทานข้าวคุณพ่อท่านว่าเอานะช่างคุณพ่อไปละวันนี้นะฤกษ์ดีจะตายได้เห็นหน้าสตรีเมียหนีสำหรับหน้ามันก็อีกแค่เมียคนเดียวมันยังดูแลไม่ได้เลยปล่อยให้ตายโหงคุณก็ทำเกินไปมันไม่เหมาะสมนี่คุณอย่ามาว่านิดนะหอใช่ไหมเมียคนเดียวยังดูแลไม่ได้นี่ผมเอาใจคุณทุกอย่างเลยนะคุณอยากดูหนังคุณอยากฟังเพลงผมก็พาไปผมยอมแม้กระทั่งมาอยู่บ้านนี้ให้คุณจุงจมูกแต่นี่โง่ไอ้งั่งคอยรองมือรองเท้าคุณทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เวลาที่คุณเล่นหูเล่นตายพี่ยนต์นั่นแล้วอย่างนี้คุณยังต้องการอะไรกันนิดนิดน่ะต้องการให้นนท์น่ะรักนิดคนเดียวซื่อสัตย์กับนิดน่ะนนท์ทำได้ไหมคะได้ไหมคะนนท์ไอ้สัตว์นั่นเลวแกมันก็เลวเหมือนผู้ชายคนอื่นน่ะแหละแกไปคบคนอื่นแกนึกว่าฉันไม่รู้หรือไงวันนี้ฉันจะไม่ยอมแกอีกแล้วแกตายนนท์จะตายปล่อยนิดแกจะทำไมฉันแกมันเลวอ่ะฉันก็ต้องทำอย่างนี้แหละคุณหยุดได้แล้วไม่ยอมทีเถอะไปบ้านไปไหนฮะ
พี่นิดทะเลาะกับพี่นนท์อีกแล้วช่างเขาทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันจะไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้นายนันทำไมฉันพอใจของฉันใครจะทำไมคนอย่างเขมรนิสยามอยากได้อะไรฉันก็ต้องได้ผมเตือนคุณแล้วนะคุณนิดคุณจะฟื้นฝอยหาตะเก็บให้ได้เลยขึ้นมาก็อยากจะดูน้ำหน้าใครบางคนที่มันสะใจเล่นไงอย่างเงี้ยนนท์แม่ดูสิลูกโอ๊ยตายแล้วเลือดออกใหญ่เลยยายนาฏไปหาผ้าสะอาดมาก่อนลูกเร็วมาทำเลือดก่อนทำแผลก่อนมานั่งนี่ก่อนลูกนนท์นั่งก่อนนั่งก่อนตายแล้วตายแล้วนั่งอะไรกันล่ะลูกเฮ้ยโอ๊ยใจเย็นๆนะลูกนั่งก่อนพ่อครับผมพยายามแล้วครับผมพยายามแล้วขอโทษนะครับผมอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้วครับพูดอะไรอย่างนั้นล่ะนนท์นิดยันนิดเอาได้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 ทุกวันนี้ก็เพราะคุณนี่แหละขอบคุณมากที่ไหนเมื่อไหร่บอกไม่ได้เลยผมพร้อมเสมอสะพานอะไร